วัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับวิบากกรรมของพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่หมดนะครับจากเดิมที่เคยเป็นคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันโยงกับคุณมินนี่ตอนนี้ตำรวจมาเปิดเว็บใหม่ BNK Master และพยายามจะโยงมาถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กพยายามจะขอไปออกหมายจับบิ๊กโจ๊กแต่ศาลไม่ออกให้บอกให้ไปออกหมายเรียกนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาคือตัวบิ๊กโจ๊กกับตำรวจเขาก็จะชิงเหลี่ยมกันต่อสู้กันในเชิงข้อกฎหมายว่าตกลงมาเป็นอำนาจของตำรวจหรือเป็นอำนาจของปปช.กันแน่แล้วก็จะชวนคุยโยงไปถึงว่าแล้วมันเป็นการสกัดการขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ของบิ๊กโจ๊กในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือไม่นะครับคุยกัน2ท่านครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีณดุนาถรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามและอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับว่าท่านอัยการครับผมจะคุยเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือที่เขากำลังชิงเหลี่ยมในทางกฎหมายกันเนี่ยนะว่าตกลงใครพูดถูกใครพูดผิดปกติแล้วมันเป็นยังไงกับ2ก็คือโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะขึ้นชิงผบ.ตร.มันจะสะเทือนหรือไม่เอาในเชิงเทคนิคก่อนอาจารย์ปรเมศวร์มีการสู้กันในแง่ที่ว่าศาลไม่ให้ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กแล้วบอกให้ไปออกหมายเรียกแทนซึ่งทนายบอกว่าเนี่ยแบบนี้แสดงว่ามันไม่มีหลักฐานแต่จริงๆการออกหมายเรียกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของตำรวจดูแล้วอาจารย์พนักงานสอบสวนคือหมายจับเนี่ยนะครับหมายจับหลักการออกหมายจับอธิบายหลักการหมายจับในมาตรา66เลยก็บอก1โทษเกิน3ปี2ผู้ต้องหาจะหลบหนี3ผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ไม่ใช่ว่าคดีที่โทษเกิน3ปีต้องไปขอศาลออกหมายจับนะไม่ใช่กรณีไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าหลักสำคัญคือเงื่อนไขแรกต้องโทษหนักแต่เงื่อนไขที่สองเนี่ยผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่คำถามที่สองก็คือว่าคนที่ไปขอออกหมายจับเนี่ยทางในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มันก็มีที่อยู่ใช่ไหมส่วนบอกว่าศาลมาให้ออกหมายเรียกไม่ใช่หมายเรียกไม่ใช่หน้าที่ของศาลแต่ศาลอาจจะแนะนำทำไมคุณไม่ออกหมายเรียกก่อนเห็นไหมจะอธิบายหลักที่ผมว่านี่ไงแต่การออกหมายเรียกมาพบเจ้าพนักงานแต่ถ้าจะแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเขากระทำความผิดแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องของท่านรองโจ๊กเนี่ยนะเพราะเห็นทนายเขาแถลงนะบอกว่าศาลบอกพยานหลักฐานไม่เพียงพอจะจริงหรือเท็จเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นจำนวนคืออาจารย์ไม่แน่ใจเหตุผลที่ศาลปฏิเสธการออกหมายจับให้มันเป็นเรื่องอะไรแน่นอนบิ๊กโจ๊กคงไม่มีพฤติการหลบหนีหรอกมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นประเด็นไม่มีพยานหลักฐานมากพอตามที่ทนายเขาอ้างอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยถ้าศาลเขียนอย่างนั้นนะพยานหลักฐานไม่พอเพียงออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่ได้เพราะการแจ้งข้อกล่าวหานั้นต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าคือ 60% น่ะไม่ใช่ว่าอยากจะแจ้งใครก็แจ้งไม่ใช่นี่หลักกฎหมายเขียนชัดเจนครับความต่างระหว่างหมายจับกับหมายเรียกไม่ได้แปลว่าหมายเรียกมีพยานหลักฐานนิดเดียวพอไม่ต้องเข้มข้นมากแล้วถึงจะออกหมายเรียกแต่ถ้าหนักมากค่อยไปออกหมายจับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันต้องใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันชุดเดียวกันทีนี้หมายเรียกเนี่ยมันอาจจะเรียกมาเป็นพยานหรือเรียกมาเป็นผู้ต้องหาถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยพยานหลักฐานต้องพอสมควรแต่ถ้าเรียกมาเป็นพยานยังไงก็ได้ซึ่งหลักการนี้ปปช.เขาใช้นะปปช.เวลาเขาจะสอบใครจะไต่สวนใครนะพยานเขาเรียกมาเป็นพยานก่อนนะผมทำสำนวนปปช.มันจะมี2ชุดชุดหนึ่งเป็นพยานพอสอบไต่สวนเสร็จปั๊บเขาจะเรียกมาครั้งที่2เป็นผู้ต้องหาถ้าจากคำให้การในฐานะพยานพยานและพยานเชื่อมโยงผู้การตำรวจเขาคาดการคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้หรอว่าถ้าจะมาขอหมายจับระดับระดับพลตำรวจเอกเนี่ยศาลจะปฏิเสธออกมาแบบนี้ต้องมาดูที่ท่านขมวดตรงปลายหมายที่คำร้องนะครับถ้าเราได้ตัวคำร้องนะท่านก็จะเขียนว่าให้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่1ที่2ถึงที่3นะฮะที่4ด้วยอะไรนะฮะแล้วผู้ต้องหาที่5เป็นเนี่ยก็อาจจะเขียนถ้าจะเขียนแบบท่านอัยการพูดน่ะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับเขียนแค่นี้แล้วเซ็นชื่อจบนะนะครับเพราะว่าจะมาออกหมายเรียกผู้ต้องหาคงยากละถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องพยานหลักฐานไม่เพียงพอใช่ใช่แต่ถ้าท่านไม่ได้เขียนอะไรเลยท่านก็บอกว่าให้ออกอนุมัติหมดแค่หนึ่งสองสามไม่อนุมัติคนที่สี่นะครับคนที่สี่คือในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะนะครับก็อยู่ที่ตรงขมวดตรงคำสั่งในของศาลเขาเรียกคำสั่งศาลหลังที่รับคำร้องขอหมายจับ
นะครับในตรงนี้สำคัญว่ามันคือเหตุผลอะไรใช่มีเหตุผลอะไรแต่เขียนแนะนำออกหมายเรียกเนี่ยผมว่าไม่มีหรอกคือไม่มีครับไม่ใช่หน้าที่ของศาลอยู่แล้วใช่ศาลทำไมคุณไม่ออกหมายเรียกก่อนคือพูดกันศาลพูดในระหว่างการไต่สวนเพื่อจะขอออกหมายจับศาลจะแนะนำใช่แต่เวลาในใบสรุปที่เป็นเอกสารทางราชการเนี่ยป่าหน้าเนี่ยไม่มีท่านจะไม่บอกแค่ไม่อนุมัติหมายจับให้ใช่ครับทีนี้โอเคถ้าศาลตีกลับมาไม่ออกหมายจับให้ตกลงตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกทุกคนได้ไหมเห็นว่าถ้าเป็นพลตำรวจเอกถ้าคนทำคดียศต่ำกว่าออกหมายเรียกระดับพลตำรวจเอกได้ไหมพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจนะฮะในคดีนั้นคดีนี้เป็นคดีที่ไหนเลยคดีที่สน.ตะปูนครับยังตั้งคำหมายเรียกว่าเครื่องหมายคำถามนี่นะทำไมสน.ตะปูนคือพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกได้ทุกคนใครก็ได้ไม่ว่าจะยศอะไรอย่าไปปนกับเรื่องการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่กรรมการสอบสวนทางวินัยต้องอย่างน้อยต้องเท่ากันหรือสูงกว่าต้องมียศสูงกว่าในกรณีรองผบตร.อย่างบิ๊กโจ๊กคนที่จะมาสอบวินัยก็คือรองผบตร.ด้วยกันใช่ถ้าใหญ่กว่านั้นก็ต้องเป็นผบตร.ลงมาแล้วใช่ใช่ครับคำถามผมอยากจะถามนะเคยเห็นคำสอบสวนทางวินัยเรื่องนี้ไหมยังไม่แปลกนะดันการดำเนินคดีกับตำรวจพวกนี้ไม่มีการสอบสวนทางวินัยเลยไม่ตั้งสำนวนวินัยเลยจริงมันต้องตั้งการทำวินัยไว้ด้วยนะคู่ขนานกันไปถูกก็เหมือนของอัยการเนี่ยเห็นไหมเวลามีการกระทำความผิดปั๊บก็ตั้งสอบสวนทางวินัยด้วยคดีก็ว่ากันไปแล้ววินัยอาจจะรอผลคดี คือแบบนี้มันก็มีรายงานจากทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าทำหนังสือถึงท่านผบตร.ให้ท่านผบตร.ตั้งเป็นทีมขึ้นมาเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นระดับพลตำรวจเอกนะทีมที่มีอยู่ในระดับบช.น.มันอาจจะไม่พอใช่ไหมก็ให้ตั้งระดับรองผบตร.เป็นหัวหน้าทีมชุดนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกมาตกลงไม่เกี่ยวนะครับผู้การนะไม่เกี่ยวครับคือประเด็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าตอนไปขอออกหมายจับเนี่ยใช้ในตำรวจระดับพลตรีของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้จัดการท่านนี้อาจจะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของบช.น.คดีนี้มาอยู่ที่บช.น.เหตุเว็บการพนันทำไมมาอยู่ที่บช.น.ข้อสังเกตคือบช.น.เคยทำสำนวนแบบนี้ด้วยหรือที่ผ่านมาก็ตำรวจไซเบอร์ครับถ้าเจอคือคำถามก็คือถ้าเกิดสำนวนนี้มันอยู่ในมือของตัวพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจเดิมที่บอกว่าตัวใหญ่ที่ของมินี่แล้วบอกว่ามีแตกอีก3แตกอีก3ทำไมไม่ดำเนินการที่เดียวที่เดียวกันโดยไซเบอร์โดยไซเบอร์คือ PTT ที่เป็นคนสืบสวนใช่ไหมฮะ PTT เป็นคนสืบสวนโดยมีคณะทำงานของตร.เป็นคนทำผมสรุปให้ฟังท่านกำลังจะบอกว่าสตาร์ทอัพของคดีที่บช.น.มันสตาร์ทยังไงมีใครไปแจ้งหรือบช.น.หยิบมาเองเพราะอะไรท่านกำลังพูดตรงนั้นที่เราไม่รู้ไงนะเรามองกันแต่ภาพถ้าจริงเราจะไม่เห็นคือมันจะต่างกันตรงนี้ผลในทางการสอบสวนการทำคดีเนี่ยถ้าสตาร์ทจากไซเบอร์เหมือนกับคดีของมินนี่ครับก็ต้องไปแบบเดียวกันเป็นอำนาจของปปช.ถูกไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวโอเคแต่พอสตาร์ทเป็นคดีใหม่จากสน.เตาปูนรับผิดชอบโดยบช.น.ครับมันก็ต้องไปสู้กันต่อว่าปปช.จะรับสำนวนนี้ไว้เองหรือเปล่าเหมือนเป็นครั้งที่2ที่ต้องไปสู้กันมันก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยครับว่าใครคือผู้กล่าวโทษของกลุ่มที่สน.ตะปูนนี่ไงอันนี้คือตัวปฐมเหตุของการร้องทุกคดีนี้ถ้าเกิดคนที่ไปร้องทุกเนี่ยได้ไปเอาข้อมูลจากในการสืบสวนสอบสวนของคดีมินนี่มาแล้วทำไมคำถามก็คือมินนี่ทำไมไม่ทำคดีไม่รวมกันเป็นเรื่องเดียวกันพนักงานสอบสวนทำไมไม่ทำคดีทำไมถึงมีคนนี้มาแจ้งความตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดเอ๊ะออกมาคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการตำรวจนครบาลหรือรู้เองแล้วไปร้องทุกหรือตัวตำรวจในสถานีเตาปูนเนี่ยไปจับไปร้องเองไปร้องเองไปร้องต่อพนักงานสอบสวนท้องถิ่นเพราะว่าไอ้เหตุที่เจอความผิดเนี่ยมันอยู่ที่ BKN Master เนี่ยมันอยู่ที่ท้องที่ตะปูนมันจะทำให้คดีมีปัญหาในการดำเนินคดีนะซึ่งปกติโดยธรรมชาติถ้าเจอเว็บพนันเนี่ยสถานีตำรวจในพื้นที่เขาไม่ค่อยทำเองหรอส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเองไม่มีความรู้ขนาดที่จะไล่ล่าเส้นเงินแล้วก็กระบวนการทางออนไลน์เนี่ยได้เพราะมันเป็นคดีเฉพาะด้านจริงๆใช่มันมีความชำนาญแต่ถ้าเขาเจอเบาะแสเขาจะทำยังไงโดยปกติก็ส่วนใหญ่ก็สืบสวนก่อนสืบสวนโดยให้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยดำเนินการสืบสวนแล้วก็รายงานเนี่ยผ่านผู้กับเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็ให้ดำเนินคดีไปตามนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบแต่ในจังหวัดดำเนินคดีเข้ามาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจไซเบอร์ใช่เพราะเขามีความเชี่ยวชาญแกะเส้นเงินดูเว็บไซต์พนันออนไลน์ไซเบอร์เนี่ยอยู่สอบสวนกลางครับสอบสวนกลางเนี่ยครอบทั้งประเทศแต่เรื่องนี้เกิดที่ตะปูนแสดงว่าเหตุเกิดที่ตะปูนหรือเปล่าถ้าเหตุไม่เกิดที่ตะปูนสน.ตะปูนไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะมันพันหลายเรื่องอ่ะผมบอกที่ผมพันนี่มันพันหลายเรื่องพอถึงเวลาการดำเนินคดีก็มันก็ไปกันหมดเลยมันก็จะยุ่งกันถ้าบอกว่ามันมีพยานหลักฐานอาจจะมีแอดมินอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในพื้นที่สน.ตะปูนก็โอเคก็ทำได้แต่ผมบอกว่าถึงเวลานะพิสูจน์กันให้ได้นะผมไม่อยากให้คดีมันมีปัญหาคือจริงๆเนี่ยถ้าไปปปช.เว็บพนันแล้วเนี่ยนะมันก็อาจจะมีความผิดต่างกรรมต่างวาระเวลาฟ้องก็ฟ้องทีเดียวไม่ใช่ฟ้องนู่นเรื่องหนึ่งฟ้องนี่เรื่องหนึ่งเราไม่ทำกันแบบนั้นนี่คือจุดที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กพยายามจะบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจแล้วเพราะว่าปปช.เขาไปทำคดีแล้วแต่พนักงานสอบสวนก็บอกนี่มันข้อเท็จจริงใหม่นี่มันอีกคดีนึงแต่ทั้งสองท่านก็กำลังตั้งข้อสังเกตจุดเริ่มต้นของคดีคือจริงๆเขาก็มีอำนาจนะถ้าเป็นอย่างที่ว่าใช่ครับแต่ที่ว่าทำนี้ก็ที่ท่านพูดอ่ะใครเป็นคนสตาร์ทอัพคดีนี้ขึ้นมาแล้วถ้ามันเคยทำอยู่แล้วในปกติก็รวมเหมือนระเบียบของสำนักงานในการสุดนะใครไปแจ้งความหมิ่นประมาททั่วประเทศจะขยำดึงกลับเข้ามาอยู่ที่เดียวเห็นไหมบางคนชอบแกล้งไปแจ้งยะลาบางแจ้งเชียงใหม่แจ้งอุบลอัยการที่เขารู้เนี่ยเขาต้องรวมมาไว้ที่ส่วนกลางไม่งั้นแบบนี้ก็ไม่จบก็มีเว็บใหม่ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเว็บที่3กําลังรอมาครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มานะครับแล้วประเด็นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการของการร้องทุกข์กล่าวโทษของผู้เสียหายในสำนวนนั้นนะครับว่ากระทําไปอย่างไรนะครับถ้ากระทําไปโดยชอบก็สู้กันไปนะครับผมคิดว่าทางฝั่งผู้ต้องหาแต่นี่กลับมาว่าในประเด็นที่ว่าอยู่ในสำนวนเดียวกันของปปช.เนี่ยถ้ากลับมาแล้วผมว่ามันเป็นทุนเดิมของคดีนี้ซึ่งอยู่ในลายของเส้นเงินเดียวกันเนี่ย ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าแล้วมันเป็นการฟ้องซ้ำหรือเปล่า นะฮะถึงแม้มันจะเป็นความผิดมาจากอีกที่หนึ่งอีกแบบหนึ่งเพราะว่ากลุ่มคนที่ใช้บัญชีม้าเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดิมคือถูกกล่าวหาเดิมใช่หรือไม่เกี่ยวเนื่องกันเขาเรียกว่าคดีเกี่ยวเนื่องกันถ้าคนที่รับเงินนะสมมตินะว่ารับกันจริงๆไอ้คนที่รับเงินตำรวจที่ว่ารับเงินอยู่สองสามคนเนี่ยมันมาจากกี่สายก็ตามมันก็คือต้องดำเนินคดีที่เดียวอ๋อโดยทั้งหมดนั้นคือข้อเท็จจริงใช่คดีประกอบกันใช่จะมาเพิ่มจะมาเติมอะไรเนี่ยแอมไซยาไนด์ทำคนละที่ทำไมเป็นคดีเดียวกันฆ่าไม่รู้กี่ที่14แห่ง13แห่งก็มารวมเป็นคดีเดียวกันเพื่อให้มันเห็นลักษณะพฤติกรรมนี่คือการดำเนินคดีของนักกฎหมายเขาทำกันอย่างนี้ครับคืออันนี้ย้ำก่อนนะเราคุยกันเราไม่ได้แปลว่าบิ๊กโจ๊กไม่ผิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ยุ่งกับตัวพยานหลักฐานเลยไปว่ากันไปพิสูจน์เส้นทางการเงินแต่กำลังชวนตั้งข้อสังเกตกระบวนการที่จะดำเนินคดีมันมีอะไรผิดแปลกไปจากธรรมชาติซึ่งคนก็กำลังตั้งข้อสังเกตมันเป็นเรื่องการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผสมปนเปกันไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าตัวเนื้อหลักคดีนั่นแหละพี่โจ๊กบริสุทธิ์นะท่านก็ไปพิสูจน์ตัวเองไปเราไม่พูดถูกหรือผิดไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องพยานหลักฐานไปอันนั้นเป็นเรื่องพยานหลักฐานที่ตกลงโดยรวมเนี่ยอาจารย์ปรเมศถ้าจะสรุปความแปลกของคดีที่2 BNK Master เนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับเปลี่ยนเจ้าภาพอ่ะเพราะว่าไปขอคืนจากปปช.แล้วปปช.ไม่ให้ก็ไปตั้งเรื่องอีกสักเรื่องนึงนะครับที่มาตั้งเรื่องอีกตั้งเรื่องนึงถ้าไม่ตั้งปราบปรามทุจริตไม่ตั้งการทุจริตก็เป็นอำนาจของสอบสวนของบชน.แต่ถ้าพ่วงปปช.ก็ไปต้องส่งไปปปช.ภายใน30วันก็ต้องไปถามเขาอีกใช่แต่เมื่อคดีเดิมเนี่ยบอกว่ามันเป็นปปช.รับเงินมาโอนเงินมาบัญชีฟอกเงินก็ดีมันก็ปปช.แล้วคดีนี้มันจะยกเว้นไม่เป็นปปช.ยังไงผมถึงเข้าใจไงทนายของบิ๊กโจ๊กเขาบอกเขาจะฟ้องเราเข้าใจนะเขาเลยจี้ตรงนี้ใช่เพื่อจะโต้กับตัวพนักงานสอบสวนนั่นแหละผมต้องบอกว่าแหมเป็นห่วงพนักงานสอบสวนทุกคนที่ทำเรื่องนี้ใจเย็นๆใช่ไหมคือบางทีทำไปทำมาแล้วเราไม่ติดอ่ะเราคนที่จะโดนดำเนินคดีไม่ติดเราติดก่อนผู้ถูกดำเนินคดีลำบากนะคนทำมีปัญหาก่อนเป็นห่วงนะเป็นห่วงสอนด้วยขั้นตอนที่มันด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องคมหน่อยมือกับเราเนี่ยต้องคมชัดลึกหน่อยว่าเฮ้ยมันเอาให้เป๊ะนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยนะมันมีข้อโต้แย้งในทางคดีนี่มากเหลือเกินแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
ือระดับรองผบตร.นะมันก็ไม่ธรรมดานะสำนวนคดีมาเยอะแยะมากมายเขารู้ขั้นตอนดีอยู่แล้วเราก็มองแล้วว่าช้างชนช้างหญ้าแพร่กระแหลกลานผู้การโดยรวมแล้วมันคืออะไรความผิดปกติไอ้ดาบ2ดาบ2เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ปปช.ยืนยันว่าไม่ส่งคืนเนี่ยมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการแตกหน่อออกมาเนี่ยแต่การแตกหน่อนี้ผมยังคิดอย่างนี้นะครับคือเป็นเหมือนทริคของพนักงานสอบสวนที่พยายามจะใช้อำนาจเพื่อให้ตัวถึงตัวรองโจ๊กให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ใครๆก็รู้อยู่ว่าการจะออกหมายจับในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและเป็นความผิดเล็กน้อยเป็นความเล่นการพนันกับฟอกเงินก็คืออาจจะยังไม่มีหลักฐานผูกมาถึงเนี่ยศาลท่านก็คงต้องช่างพยานหลักฐานมากแล้วว่าคุณจะไปออกได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคจบไปแต่กระบวนการสอบสวนเนี่ยมันก็คงจะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคือเขาต้องมีแค่30วันนะสำนวนนี้มันมีตำรวจเข้าเกี่ยวข้องเมื่อมีตำรวจเข้าเกี่ยวข้องมันก็เป็นเรื่อง157 149นะครับอันนี้คือสาระแต่ในการออกหมายจับเนี่ยผมไม่เห็น2ข้อหานี้ผมเห็นข้อหาแค่ฟอกเงินใช่นะฮะก็คือนั่นคือเขาอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการปรากฏข้อเท็จจริงไอ้การใส่ฟอกเงินไว้ยังอยู่ในมือของตำรวจใช่ถ้าไม่ตั้งไม่ตั้ง157ถ้าไม่มี157 149เรียกรับเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีต้องไปปปช.ใช่ถ้ามีต้องไปสอบแล้วต้องไปสอบแล้วต้องไปส่งไปในคำว่าภายใน30วันพอคุณทราบเรื่องพอคุณเริ่มดำเนินคดีเนี่ยถ้ามี157กับ149ต้องถามปปช.ต้องส่งไปไม่ถามต้องส่งปปช.ทีนี้ถ้าปปช.จะทำเองก็เรื่องของปปช.ถ้าปปช.จะส่งกลับก็เหมือนคดีมินนี่สำนวนหนึ่งแหละสำนวนหนึ่งกับสำนวนสองแต่ทีนี้ตอนนี้มันมีแค่เรื่องการฟอกเงินก็ยังอยู่แค่ในมือของตำรวจเท่านั้นนั่นแหละเขาถึงบอกไงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของพนักงานสอบสวนลักษณะคดีเดียวกันและคุณซอยออกมาเนี่ยเห็นไหมอาจารย์แต่ว่าคนทำคดีอ่ะฝ่ายตรงข้ามบิ๊กโจ๊กอ่ะทำไมเขาจะไม่รู้ทันอาจารย์ทำไมเขาจะไม่รู้เหมือนที่ผู้การรู้ว่าถ้ามันผิดพลาดปุ๊บเขาจะจ้องจะฟ้องกลับผมคิดว่าเขาไม่รู้ก็ขนาดจะขอสำนวนจากปปช.คืนอ่านกฎหมายไม่ครบไม่มีครับแล้วให้ไปแล้วเนี่ยจะร้องแรกแขกกระเชอขอคืนไม่ได้อ่านให้ครบถ้าสะท้อนจากคดีมินนี่เนี่ยใช่ผมนึกว่าบางทีมอ่อนไปหน่อยหรือเปล่าผู้การว่ายังไงทำไมเขาจะไม่รู้เหมือนที่อาจารย์ผู้การคุยกันผมไม่ได้ว่าเรื่องเขามันอาจจะมีคนที่สั่งการหรืออะไรพวกนี้อยู่ข้างหลังนะครับว่าให้ไปเร่งรัดเอามานะครับแล้วก็การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับกระตุ้นให้ตุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับรู้ว่าอยากได้อยากคืนนะครับแต่วาจาหรือเนื้อหาของเขาเนี่ยอาจจะพูดหรือชั่งน้ำหนักไม่ถูกต้องในความคมของเนื้อสำนวนของคำพูดหมายถึงว่าเขาก็รู้ว่าโอกาสที่ปปช.จะส่งคืนไม่คืนยังไงก็ไม่คืนอยู่แล้วแต่การเปิดประเด็นในทางสังคมให้รู้ว่าเฮ้ยตำรวจมีข้อมูลพยานหลักฐานทำมาต่อเนื่องนะนี่คือถ้านัยยะก็คือส่งแรงกดดันไปถึงปปช.ว่าต่อไปถ้าคุณทำงานเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ผมมีครับเป็นความลึกของมันนะฮะแล้วก็เลยเกิดใจรู้ไหมว่าเขาไม่คืนหรอกรู้อยู่แล้วอาจจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดอยากให้คืนหรือเปล่าก็ได้แต่ปปช.ไม่คืนหรอกครับถ้าเขาคืนก็คืนตั้งแต่แรกรับใช่เขาเซ็นคืนมาตั้งแต่ตอนนั้นวันแรกเลยและคดีปปช.เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้วันเดียวจบนะมันวางแผนกันมานานแล้วโอนเงินก็โอนกันมานานเว็บพนันก็เล่นกันมานี่ปปช.จะทำเองแต่ถ้าคดีฆ่าป้องยิงกำนันนกป้องยิงโจ้ครอบถุงป้องเขาคืนเพราะมันง่ายผิดมันแป๊บเดียวมันลักทรัพย์ชิงฆ่านิดเดียวแต่คดีทุจริตระดับเนี้ยมันยาวอบต. อบจ.เนี่ยเขาต้องวางงบประมาณวางคนอีออกชั่นเหยียบเท้ากันอยู่กับอีกหนึ่งข้อสังเกตทำไมที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กไม่เคยแม้แต่ถูกเรียกไปเป็นพยานเลยทั้งที่มินนี่ตำรวจก็พยายามจะโยงให้ถึง BNK Master ก็บอกว่าถึงไปขอศาลออกหมายจับแต่ไม่เคยเรียกมาถามข้อมูลอะไรเลยมันเรียกไม่ได้หรือยังไงพลตำรวจเอกเรียกได้เรียกได้ฮะทำไมไม่เรียกถ้าอย่างนั้นดูอยู่ที่อำนาจพนักงานสอบสวนนะครับว่าถ้าปรากฏว่าสำนวนเนี่ยมีก็เห็นว่าสำนวนที่ไปที่ถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยที่ผ่านอัยการไปแล้วเนี่ยท่านบอกให้ไปเรียกบิ๊กโจ๊กมาใช่แต่ก็ทางตำรวจก็ไม่ได้ทำนะครับก็ไม่มีการทำเรียกแสดงว่ายังไม่ได้สอบหรอ
ก็นี่คือข่าวมันเป็นอย่างนั้นสำนวนที่หนึ่งที่เป็นกลุ่มลูกน้องบิ๊กโจ๊ก60ไปอัยการอัยการบอกว่าไปสอบเพิ่มโดยเฉพาะเรียกบิ๊กโจ๊กมาสอบในฐานะพยานนะแต่สุดท้ายเนี่ยสำนวนเนี้ยสุดท้ายปปช.ก็ดึงกลับไปทำเองหมดเลยตอนนี้ครับมันก็เลยค้างคาอยู่แบบนี้ก็เป็นข้อสังเกตย้ำอีกครั้งไม่ได้แปลว่าบิ๊กโจ๊กท่านบริสุทธิ์ก็ว่ากันไปนะไม่ใช่อันนี้เราวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เขากำลังต่อสู้กันในทางเทคนิคเนี่ยการออกหมายจับการรวมว่าคดีนี้อยู่กับมือปปช.หรือในมือของตำรวจเพราะเหตุที่สั่งสอบบิ๊กโจ๊กเนี่ยไงเขาถึงเรียกสำนวนคืนเพราะแสดงว่าปปช.ทำสำนวนไม่ครบมีข้อมีช่องโหว่อะไรบางอย่างเห็นไหมเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะทำไมไม่สอบให้ครบล่ะปปช.ก็ต้องดึงกลับมาทำเองจับใดที่เอกการต้องสุดไม่สั่งยังไม่สั่งสำนวนเนี่ยนะปปช.เขาเรียกคืนได้เปลี่ยนแปลงได้ได้แต่ถ้าเอกการสุดสั่งสำนวนแล้วเนี่ยปปช.ก็เอาคืนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพักทั้งสองท่านครู่เดียวช่วงหน้าทีนี้จะคุยกันอีกประเด็นหนึ่งว่าตกลงมันเป็นเรื่องสกัดบิ๊กโจ๊กไม่ให้ท้าชิงตำแหน่งผบ.ตร.หรือเปล่าจะมาไล่เรียงลำดับอาวุโสในการท้าชิงช่วงปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในกรมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับกับคดีของบิ๊กโจ๊กล่าสุดจะสะเทือนการท้าชิงตำแหน่งผบ.ตร.ในปีนี้หรือไม่นะครับทำความเข้าใจลำดับอาวุโสของบรรดารองผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือเขาต้องเอาพลตำรวจเอกที่อยู่ในรองผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยพลตำรวจเอกที่ไหนก็ได้นะจะไปเป็นผู้ทรงที่ปรึกษาอะไรนี่ได้หมดแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่เอาเฉพาะรองกับจเรนะครับ5ท่านเรียงลำดับอาวุโสตามนี้ครับลำดับที่1พลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานเห็นไหมครับท่านรองผบ.ตร.จะเกษียณอายุราชการปี74ครับพลตบเอกกิตรัตน์พันเพชรถัดมานะครับท่านรองผบ.ตร.เกษียณอายุราชการปี69พลตบเอกไกรบุญสวดทรงเกษียณปี68ท่านเป็นจเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.เกษียณอายุราชการปี69เช่นเดียวกันแล้วก็พลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผบ.ตร.เกษียณอายุราชการปี68ทีนี้ทำความเข้าใจท่านประจวบเล็กน้อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้รองเนี่ยจะมีอีกท่านนึงคือท่านรอยอิงค์ไพโรจน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านเตรียมที่จะไปเป็นเลขาธิการสมช.ตามกฎหมายจะต้องมีรอง4จเร1มันก็เลยว่างอยู่1ในตำแหน่งรองนะครับท่านประจวบเนี่ยเป็นผู้ช่วยลำดับอาวุโสลำดับที่1ก็จะต้องขึ้นมาเป็นรองคนถัดไปเพียงแต่ว่ามันแต่งตั้งโยกย้ายช่วงนี้ไม่ได้ก็เลยจ่อเป็นผู้ช่วยที่จะขึ้นมาเป็นรองใน5คนนี้ผู้การตกลงมันจะซ้ำรอยปีที่แล้วไหมดูลำดับอาวุโสอย่างเดียวไม่พอมันยังไงก็เป็นเรื่องอยู่ที่อำนาจของนายกนะครับเพราะว่าพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ออกฉบับล่าสุดที่ใช้มาเนี่ยเป็นเราย้ายอำนาจแต่ก่อนนายกมาชี้ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นายกก็ต้องมาเลือกคนของตัวเองเลือกใครก็ได้นะครับที่บอกว่ามีอาวุโสมีความรู้ความสามารถในบัญชีนะครับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายคือรองผบ.กับเจรตำรวจเท่านั้นเองแต่นี้ท่านจะเลือกใครปั๊บท่านก็ส่งเข้าบัญชีแต่งตั้งของกตร.ตามวาระที่ข้างกำหนดแล้วก็ที่ประชุมก็ใช้มติที่ประชุมเนี่ยพิจารณาท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ชี้ให้เป็นนะแต่คนในนั้นจะเป็นคนบอกให้เป็นแต่ถามว่าคนในนั้นทั้งหมดที่เป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มาจากข้าราชการประจำแล้วก็ตำแหน่งรองผบ.แต่ถ้ารองผบ.ที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะต้องออกไปต้องออกไปถ้ามีส่วนได้เสียในการบวกก็ต้องออกไปก็เริ่มจากนายกโดยความเห็นชอบของกตร.นะทีนี้เหมือนกับปีที่แล้วพลตบเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านก็ไม่ใช่อาวุโสลำดับที่หนึ่งคนสุดท้ายท่านก็เป็นผบ.ตร.ได้แปลว่าครั้งนี้บิ๊กโจ๊กอาจจะชวดอีกว่าฮะอาจารย์ฮะยังมองยังไงฮะอันนี้ไม่รู้ถ้ามีคดีความเพิ่มเข้ามานั่นแหละก็คือเป้าหมายของการดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะถ้าไปปปช.เนี่ยมันช้านะครับเลยมาทำคดีเองแล้วส่งไปฟ้องก่อนถ้าถูกถ้ามีการฟ้องก่อนไม่ได้เป็นแน่แม้จะอยู่แค่สถานะพูดคือต้องยืนยันแบบนี้ว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะยังไม่ได้เป็นนะไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีแจ้งข้อหาเลยนะครับมีแต่ข้อกล่าวหาว่าท่านไปเชื่อมโยงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็มีถึงว่าบางทีตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้นะใช่ครับระหว่างพิสูจน์ถูกไหมเป็นนักการเมืองเนี่ยถึงถูกกล่าวหาถ้ายังศาลสูงยังไม่ตัดสินก็เป็นรัฐมนตรีได้ก็ยังเห็นมีอยู่เทียบเคียงเราก็เทียบเคียงเอาครับใช่ไหมแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ต้องหาในคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยเวลา
ในที่ประชุมกตร.เข้าไปพิจารณาครับมันจะเป็นประเด็นให้ต้องพิจารณาไหมใช่ไหมใช่มีแน่นอนมีบัตรในระบบราชการต้องมีแน่นอนครับเป็นหนึ่งในหัวข้อในการพิจารณาแน่ๆถูกต้องผู้การคิดว่ายังไงก็ใช่ครับเป็นรอยตำหนิอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่ในแวดวงตำรวจหรือกิจการตำรวจเนี่ยมักจะใช้กันในเวลาจะมีคดีเดตกันระดับผู้การก็ดีผู้จัดการก็ดีถ้าใครมีรอยตำหนิเรื่องการถูกกล่าวหาถูกสอบวินัยนะครับก็ถ้าถูกสอบวินัยจริงๆก็เอาแขวนไว้ก่อนไม่พิจารณาให้พ้นวินัยก่อนนี่แค่วินัยนะอันนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับอีกมุมนึงถ้าบิ๊กโจ๊กท่านขึ้นผบ.ปีนี้นะสมมุตินะท่านเกษียณอายุราชการปี74ครับตำรวจมีวาระไหมครับผู้การไม่มีครับก็เหมือนผู้จัดการจักรทิพย์อ่ะที่ได้เป็นตั้ง5ปีผู้จัดการจักรทิพย์นี่เป็นเกษียณเลยจนเกษียณนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กเป็นก็6ปีนะเพราะใช่มั้ยปี7และไอ้6ปีเนี่ยใครบ้างล่ะที่ต้องพลาดหวังจะไม่ได้เป็นถูกมั้ยก็นับไล่เอาไปทำรายชื่อมาเลยนับไล่เลยว่าใครจะไม่ได้เป็นที่อาจจะไม่อยู่ถึง6ปีก็ได้นะโอเคไม่ได้แปลว่าพอเป็นแล้วห้ามได้ห้ามย้ายก็มีการถูกย้ายไปตามการเมืองอ่ะพูดง่ายการเมืองอาจจะบอกว่ายุคนึงก็ย้ายผบ.คนนี้ให้ขยับไปที่นี่ไปเป็นประหลัดบ้างเป็นเลขาบ้างไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วจะไปยุ่งไม่ได้จนเกษียณไม่เกี่ยวเช่นพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีท่านวิเชียรใช่ครับการเมืองเปลี่ยนท่านก็ถูกย้ายแล้วก็ไปจบที่ปลัดคมนาคมใช่ไหมปลัดสำนักนายกอะไรพวกนี้ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ใช่ครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันก็จะแต่ท่านก็จ่ออาวุโสอันดับหนึ่งแบบนี้อยู่ตลอดอาจารย์ปรเมศครับก็แล้วปีหน้ามันจะมีอย่างนี้อีกไหมถ้าอย่างนั้นมันก็ผมว่ามันก็กระเทือนนะกระเทือนไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างมองว่าทำไมตำรวจปีนี้จึงมีเรื่องเยอะแยะเหลือเกินเท่าที่ผมทราบคุยกับน้องๆตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพูดเล่นๆอ่ะมันเป็นไรผบ.ตร.ปีเดียวเดี๋ยวก็ไปความเกรงใจมันน้อยลงเห็นไหมแต่บิ๊กแปะอยู่4ปี5ปี5ปีครับไม่กระดิกเลยตำรวจไม่กระดิกเลยมันการให้คุณให้โทษผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริหารในระดับสูงตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าปีเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีราคาเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปพวกก็ไม่เกรงใจราชการไทยมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าถูกต้องครับถ้าบิ๊กโจ๊กอยู่ยาวเนี่ยนะโอ้โหมันจะกลายเป็นการมันก็มีความเกรงใจของการครองตำแหน่งนะครับตำรวจก็สั่งอะไรก็พับนายครับก็อยู่อีกนานให้คุณได้โทษได้ไปตลอดอีกหลายปีใช่ครับใช่ครับโดยที่ไม่รู้ว่าการเมืองจะเข้ามาเปลี่ยนแอคชั่นเร็วยังไงนะโอเคสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กมีบาดแผลจากเรื่องนี้ครับชื่อถัดมาไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พลตำรวจเอกไกรบุญพลตำรวจเอกธนา3ชื่อนี้ผู้การให้น้ำหนักกับคนไหนมากที่สุดผมให้น้ำหนักไปที่ธนามากกว่าเหรอนะครับเพราะว่าอะไรครับผู้การเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงครับก็ถ้าผูกกับเมื่อตอนช่วงแรกนะธนาคือหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีใช่วิโยคดีมินี่นะครับแต่ท่านไม่ค่อยออกมานะครับแล้วท่านเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยธนาเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งอยู่นะครับสมัยผมรับราชการอยู่เนี่ยก็เป็นพลตรีใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งและมีความสามารถคนหนึ่งแต่เป็นคนที่เก็บตัวมากกว่าที่จะให้เห็นแต่ในวงการตำรวจเนี่ยจะรู้ว่าในระดับของตัวธนาเองเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถที่จะขึ้นมาปกครองของสำนักงานตำรวจชาติได้ผมให้น้ำหนักคนนี้นะในทั้งหมดนี่ส่วนคนสุดท้ายที่จะขึ้นมาแทนพี่ลอยเนี่ยที่ไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เพราะต้องมีการแต่งตั้งแล้วถ้าแต่งตั้งก่อนที่โชคปีวันใดวันหนึ่งแต่อาวุโสรองผบ.ก่อนแต่งตั้งขึ้นแน่ก็ขึ้นแน่โอเคคนสุดท้ายขอภาพใหญ่อีกทีทำความเข้าใจจริงๆท่านประจวบวงศุกร์เนี่ยเป็นหนึ่งในชื่อที่สื่อมวลชนก็คาดการมาตลอดแบ็คกราวด์ท่านเป็นยังไงครับผู้การครับทำไมถึงถูกคาดการว่าจะเป็นที่ถูกคาดการคือหนึ่งท่านเป็นคนเหนือทางเหนือนะแล้วทำราชการอยู่ภาค5ภาค5ในช่วงสมัยของยุครัฐบาลช่วงนี้แหละพูดง่ายที่ครองอำนาจอยู่ขณะนี้มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลในทางการเมืองเยอะแล้วก็พูดง่ายผู้จัดการภาค5เนี่ยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยในช่วงที่พีคสุดของกลุ่มที่มีทางการเมืองแล้วขณะนี้ทางการเมืองก็พูดง่ายๆก็กลับมาแล้วนะครับมีหน้าวันนี้ท่านประจวบถึงอยู่เชียงใหม่ครับบิ๊กโจ๊กก็อยู่ครับโอเคบิ๊กโจ๊กโดยอำนาจหน้าที่รองผบ.ตร.กำกับดูแลงานความมั่นคงต้องไปครับต้องไปเพียงแต่ว่าโดยทางเทคนิคท่านประจวบเนี่ยท่านจะขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.ในปีนี้ก่อนแต่งตั้งช่วงตุลาคมไม่ได้หรอ
มีสิทธิ์ได้อยู่ที่ตัวผบ.นะฮะว่าจะบรรจุวาระนี้ไหมจะเขียนคอมเมนต์ว่าจะให้บรรจุไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการแต่งตั้งกลางปีนอกวาระนอกวาระนอกวาระครับนอกวาระกฎกตร.เขาให้หรือไม่ให้หรือยังไงก็อยู่ที่กตร.ว่าจะกำหนดอันนี้ออกมาไหมถ้ากตร.กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยตัวผบ.คนที่ไอ้รองผบ.คือรองลอยเนี่ยได้ขยับเป็นเลขาแล้วพูดง่ายตอนนี้รักษาการว่างนะครับตำแหน่งนี้ว่างนะครับแต่ยังไม่มีคือตอนนี้ตัวตำแหน่งรอยเนี่ยยังเป็นรองผบ.รักษาการเลขาธิการนะยังไม่มีการโปรดเกล้างั้นวิธีการกระบวนการคือตำแหน่งมันยังไม่ขาดออกไปนะฮะแต่ถ้าจะแต่งตั้งก็คงต้องให้มีตำแหน่งขาดออกไปก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นต้องรอให้ท่านรอยได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเลขาสมช.เพื่อให้ตำแหน่งมันว่างว่างเสร็จปุ๊บก็ต้องไปถามกตร.ว่าคุณจะให้แต่งตั้งนอกวาระหรือไม่ใช่ครับถ้าแต่งตั้งนอกวาระก็ดันท่านประจวบขึ้นมาเป็นรองผบ.ตามคิวเลยทีนี้ผู้การเลยจับตามองว่าถ้าก่อนเดือนตุลาเนี้ยครับที่ผบ.ท่านจะหมดก่อนเดือนเดียวก่อนแป๊บเดียวก่อนแต่งตั้งเนี่ยก็มีโอกาสเป็นผบ.ถ้ามีวาระนอกวาระครับท่านประจวบขึ้นมาเป็นรองปุ๊บครับท่านจะขึ้นเป็นผบ.เลยทันทีเป็นได้เพราะท่านมาจากตำแหน่งรองผบ.แต่ถ้าแต่งตั้งท่านไม่ทันขึ้นมาเป็นรองครับก็อาจจะเป็นท่านต้องเลือกคนอื่นมาครับแล้วต้องรอโปรดเกล้าไหมต้องรอครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องรออ๋อต้องรอโปรดเกล้าให้ท่านเป็นรองก่อนด้วยต้องให้มีการโปรดเกล้าครบถ้วนก่อนแต่ถ้าช่วงเวลาโปรดเกล้ามันเลยหลังงานแต่งตั้งไปก็จบแต่บางกระแสก็ให้น้ำหนักไปที่บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์ใช่ครับผู้การว่ายังไงส่วนกิตรัตน์ก็โอเคครับเป็นในตำรวจที่มีคุณงามความดีแล้วก็ทำงานเก่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของฝ่ายไม่บูนะฝ่ายบุญนะครับแล้วก็เคยเป็นตำรวจภาคใต้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นผู้จัดการภาค8นะครับแล้วก็มีการบริหารงานจัดการที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหวอหวาไม่สายสัมพันธ์ทางการเมืองของพี่ต่ายแต่ก็น้อยหน่อยครับเป็นคนที่โลโปรไฟล์อ่ะพูดง่ายเป็นในตำรวจที่ไม่ออกมาเพื่อร้องแรกขัดกระเจิงหรือมาบูตรงนู้นตรงนี้แต่ทำงานตามฟังก์ชันตามโครงการแผนงานเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับที่ทำงานหลังบ้านให้กสทช.ในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของงานต่างๆก็เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถแต่ถ้าหัวแอร์จะออกตะอยู่ก็ได้คือเอาเป็นว่าบิ๊กจวบเนี่ยในทางการเมืองในชื่อนี้มาแรงแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าท่านจะขึ้นรองทันหรือเปล่าใช่ครับถ้าขึ้นไม่ทันก็อาจจะเป็นท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์ครับพลตำรวจเอกธนาใช่ครับแต่แปลว่า2ท่านนี้ก็จะขึ้นมาขั้นเพื่อรอท่านประจวบป่ะมันก็เป็นไปได้ท่านประจวบจะเกษียณปี68ปีหน้าแล้วนะเหลือปีเดียวก็เหลือปีเดียวก็จบแล้วถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรอ๋อถ้าท่านขึ้นไม่ทันรอบนี้ใช่ครับท่านก็เป็นรองผอก็ไปรองผบไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมีผบแล้วเพราะท่านเกษียณ68ปี68อาจารย์ปรเมศครั้งที่แล้วผมก็คุยกับอาจารย์ก็บอกว่าก็ลำดับอาวุโสมันไปเถอะคือมันจะได้ไม่มีประเด็นในทางกฎหมายท่านเราพูดง่ายๆเนาะคนที่เป็นรองผบ.ตร.ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเป็นผบ.ตร.ได้ทุกคนคือจะขึ้นมาถึงระดับรองแล้วเนี่ยระดับหัวสุดมันก็ต้องเป็นได้แต่ถ้าเป็นแต่ยังไม่ถึงรองเนี่ยมันก็ไม่มันไม่เหมาะสมไงทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยที่ท่านพูดมาเนี่ยมีความสามารถเท่ากันหมดเหลือตัวเดียวความเหมาะสมก็นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้อาวุโสอันดับหนึ่งไม่เหมาะสมสักทีนึงไม่รู้นั่นไม่รู้ในแวดวงอัยการมีปัญหาแบบนี้ไหมอาจารย์ไม่มีครับของผมไปตามคิวคืออาวุโสตามลำดับอาวุโสศาลก็เป็นอย่างนี้คือเราต้องการความนิ่งไม่หวั่นไหวต่อการทำงานก็ไปนะครับไปตามลำดับปีนี้ก็ท่านอำนาจก็ไปเป็นอาวุโสถัดไปก็เป็นท่านไพรัตน์ถัดไปก็เห็นตัวอยู่แล้วเห็นตัวอยู่แล้วเพราะงั้นไอ้คานของผมมันปีเดียวก็จริงอะนะแต่มันเห็นตัวนะมันเกิดความเกรงใจไปตลอดระยะเวลานี่คือความต่างของระบบศาลก็เหมือนกันแต่ตำรวจในทางการเมืองมันเป็นเครื่องมือมันเป็นมือเป็นไม้ในแง่ของการทำงานการเมืองสูงมันไม่เหมือนกับอัยการใช่ไหมที่อาจจะห่างกับฝ่ายการเมืองหน่อยถ้านั้นจะไปล็อกอาวุโสอย่างเดียว 100% มันก็ไม่ได้ตอนที่ทำกฎหมายก็เถียงกันเรื่องนี้ตั้งนานไม่ใช่หรือว่าจะลำดับมันยังไงพออาวุโสประกอบความรู้ความสามารถปุ๊บในระนาบรองผบ.กับจเรมันก็เลยเท่ากันทุกคนก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านต่อศักดิ์ก็ขึ้นมาแบบนี้สรุปเรื่องนี้มันจะสงครามครั้งนี้มันจะยังไงอาจารย์ครับโอ้ยสงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเส้นทางการเงินคนอื่นบ้าง
เหนื่อยเลยครับท่านแค่ขู่ไหมหรือท่านเอาจริงหรือยังไงอาจารย์เท่าที่อาจารย์รู้จักบิ๊กโจ๊กผมว่าคนถ้าเข้าตาจนนะเนาะครับเข้าตาจนนะมันเปิดได้ทีนี้เราถามว่าทุกคนจะขาวหมดไหมล่ะไม่ค่อยมีคนเชื่อหรอกเรื่องพวกนี้มันไล่กันมาเราดูสิผมยกตัวอย่างอย่างเราไว้นั่งดูว่าตอนเราเรื่องเรือปราบสวยรถบรรทุกจับใครให้สวยได้สักคนไหมเพราะอะไรคำถามเนี่ยมันส่งไปถึงไหนมันเพราะอะไรบอกตั้งหน้าตั้งตาปราบสวยย้ายตำรวจแค่สี่คนแต่ไม่จับคนให้สวยสักคนหนึ่งแถมคนให้สวยยังนั่งกินเหล้าสบายนี่มันเลยเกิดข้อไม่สบายใจของประชาชนอยากเห็นตำรวจที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาแค่นั้นเองครับและผมคิดว่าวันนี้ตำรวจทำได้ทุกเรื่องนะจับได้ทุกคดีดูสิพาภรรยาฆ่าภรรยาแล้วไปเผาที่ปราจีนก็ยังจับได้จับได้หมดทุกเรื่องผมบอกต้องยอมรับว่าฝีมือการทำงานของตำรวจดีขึ้นเยอะถ้าจะทำ ท่านพูดนะผมประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าจะเอาจริงถ้าเอาจริงได้หมดครับได้หมดนี่ชมนะอาจารย์นี่ชมปกติถ้าเขาจะเอาเรื่องไหนนี่เขาปิดคดีได้หมดได้หมดจริงๆผมบอกว่าผู้ร้ายเนี่ยไม่รู้จักเข็ดจักหลาบนะครับตำรวจจับได้ทั้งเรื่องอ่ะปล้นทองก็จับได้อะไรได้หมดผอ.กงผอ.กอล์ฟขนาดไม่เห็นตัวยังจับได้ไล่จากกล้องวงจรปิดทำได้หมดเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ผมไปสอนสถาบันส่งเสริมสอบสวนเนี่ยเขาเรียงลำดับการดูเลยจากกล้องวงจรปิดตอนนี้นักสืบยังสู้กล้องไม่ได้ครับบางคนก็พูดทีเล่นทีจริงผมก็เคยถามบิ๊กโจ๊กไปนะว่ามีคนเขาพูดว่าท่านหมดโอกาสเป็นผบ.ตร.แล้วผู้การคิดว่ายังไงประเมินการขนาดนี้รองโจ๊กผมก็สนิทนะครับไม่เคยคิดว่าจะหมดโอกาสรองโจ๊กก็จะหาโอกาสขนาดโดนขนาดนี้เนี่ยใช่ครับรองโจ๊กก็มีเขาเรียกมีความฝันของตัวเองเหมือนกันเมื่อไต่ระดับขึ้นความเร็วขนาดนี้เนี่ยใครก็ต้องการเป็นผบ.ต้องการใช้อำนาจสุดท้ายแต่การใช้อำนาจของรองโจ๊กเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ครั้งใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านฝ่าวิกฤตหลายเรื่องมานะคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องเอาพูดง่ายเรื่องสีเทาสีดำมันก็เรื่องรับกรรมกันไปใครมีใครจะเปิดเผยเปิดอะไรก็ว่าไปพิสูจน์กันไปแต่เรื่องการทำงานให้ประชาชนเนี่ยผมว่าเขาก็มีดีพอสมควรที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์ไอ้ความดีมันเอามาหักล้างกับความไม่ดีไม่ได้โยงเรื่องไม่ได้มันคนละเรื่องกันไม่ได้สิมันคนละเรื่องกันคือแต่ประชาชนได้ส่วนความชั่วเขาก็รับไปพูดง่ายมันเข้ากับตัวเองแต่ความดีเนี่ยประชาชนทำเป็นชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ประเด็นก็คือว่าคุณต้องแบ่งให้ชัดการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานก็ว่ากันไปใช่ครับอย่าเอามาปนกับการท้าชิงตำแหน่งผบ.ตร.ไม่เช่นนั้นคนก็จะมองกันอยู่อย่างเงี้ยคนอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วคนบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยก่อนฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายครับพออันนี้เอาแต่นี่เขาบอกว่ามันอีกตั้งนานนะไม่เกี่ยวตั้งปลายปีตั้งเดือนตุลานี่มันเพิ่งมีนาเองเอาไหนคราวที่แล้วมันฉุกละหุกรีบคราวที่แล้วมันต้องรีบคือผมบอกว่าจริงๆนะครับที่แล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ในฐานะที่เป็นครูกฎหมายแล้วบอกมันไม่ถูกแล้วการออกหมายจับตำรวจแต่ไม่ใส่ยศนำหน้าเนี่ยมันเป็นความอ่อนด้อยการไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของรองผบ.ตร.เนี่ยต่อไปเนี่ยลำบากนะเรียนสอบสวนใหม่ที่บิ๊กโจ๊กบอกเราก็ต้องเชื่อตำรวจยากเลยวันนี้ถ้าวันนั้นนะมันสร้างความไม่ไว้วางใจให้ศาลด้วยใช่ออกหมายจับยากแล้วตอนนี้ออกหมายจับหมายค้นยากแล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นกองร้อยอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรเป็นผู้ก่อการร้ายในมุมคนทำไงเขาก็มองว่าถ้ามันมีหลักฐานเพียงพอถ้ามันจะไปโยงกับเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ก็ต้องเอาตั้งแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นจะปล่อยให้ท่านขึ้นไม่ได้ถูกนี่ไงเขาก็จะมองแบบนี้ไงอย่างฟังสัมภาษณ์บิ๊กเต่าเนี่ยบอกปล่อยคนแบบนี้ขึ้นไม่ได้ยึดอำนาจไม่ได้มันก็ไปวัดกันไปคุณมีพยานหลักฐานแบบนั้นจริงหรือเปล่าเชื่อไหมอีกไม่นานก็ต้องได้เจอกันอีกคู่นี้เพราะว่ามันจะมีสงครามมาเป็นระลอกนะเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่จบไม่ง่ายเพราะว่าก็ท่านก็เป็นคนสำคัญอยู่ในฐานะผู้ท้าชิงผบ.ตร.วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาวิเคราะห์กันครับสวัสดีครับพบกันในความจริงสวัสดีครับอาจารย์ครับ5:45 นครับวันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ